หลังในอินสตาแกรมของคุณติ๊กบิ๊กบราเธอร์หรือคุณกุ้งพลอยค่ะอดีตภรรยาของคุณหนุ่มศรรามเทพพิทักษ์โพสต์ขึ้นคำหยาบกรณีที่คุณหนุ่มขอให้ตรวจ ATK ก่อนเจอลูกสาวซึ่งจากดราม่าดังกล่าวค่ะคุณหนุ่มได้เปิดใจกับรายการดังชี้แจงประเด็นร้อนในครั้งนี้ว่าเรื่องของ ATK เกิดเมื่อวันเสาร์ผมให้คุณแม่ของเขามาเจอน้องวีจิเดือนละ2ครั้งแต่ให้ส่งผลตรวจ ATK มาก่อนทุกครั้งซึ่งพี่เลี้ยงก็จะพาน้องไปเจอคุณแม่เขาก็ถามเรื่อง ATK ก็ส่งเป็นข้อความเสียงมาว่าทำไมต้องมาวุ่นวายกับเรื่อง ATK ที่ผมไปทำงานที่อื่นผมตรวจบ้างหรือเปล่าผมก็ต้องเรียนแบบนี้ครับว่าพี่เลี้ยงกับผมและตอนนี้วีจิเข้าโรงเรียนแล้วเราตรวจ ATK กันทุกวันอาทิตย์กับวันพุธวันอาทิตย์ส่งผลให้คุณครูก่อนเพราะวันจันทร์จะต้องไปโรงเรียนวันพุธกลางสัปดาห์ตรวจ ATK และวันพฤหัสก็ไปโรงเรียนวีจิก็ต้องตรวจนะครับและเราเป็นคุณพ่อของน้องวีจิแต่เราก็ต้องคอยดูแลความปลอดภัยให้ลูกๆหลานๆของคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นในโรงเรียนอนุบาลด้วยเวลาที่ผมไปทำงานทุกที่ก็ตรวจ ATK ทุกครั้งจะมีประวัติ swab แต่คุณติ๊กเขาส่งข้อความมาหาพี่เลี้ยงประมาณว่าถ้าจะเอาแฟร์พี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือใครที่จะมาเจอก็ต้องส่งผล ATK ให้เขาด้วยสิผมก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเพราะผมเป็นผู้ปกครองวีจิสมมุติว่าวันนี้ผมไปคุยแซบโชว์ผมต้องให้พี่ขวัญพี่ส้มพี่พีเคส่งผลตรวจ ATK ให้ผมเหรอหรือพี่หนุ่มแค่เดินทางไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจแล้วให้ผลอีก1ชั่วโมงแล้วขึ้นไปอัดรายการมันควรจะเป็นยังไงครับนี่คือที่มาของสิ่งที่ผมกำลังจะพูดว่าคุณติ๊กไม่ได้ให้ความสำคัญกับการตรวจ ATK ผมก็อยากจะบอกว่าผมให้ความสำคัญจริงๆก็คือว่าถ้าตรวจมาแล้วก็เจอกับลูกจบครับเพราะรู้แล้วว่าวีจิต้องไปเจอคุณแม่เขาและพอส่งข้อความมาที่พี่เลี้ยงเยอะๆพี่เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเมื่อถามว่าตอนนี้แยกทางมา2ปีแล้วให้อดีตภรรยาหรือยังให้อภัยอดีตภรรยาหรือยังผมพูดตรงๆนะคะว่าผมใช้คำว่าให้อภัยไม่ได้เพราะว่าผมก็ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรที่จะมาให้อภัยคนอื่นหรอกครับแต่ผมไม่ได้ไปสนใจเรื่องราวชีวิตของเขาอยู่แล้วเพราะผมต้องจัดการเรื่องลูกไปโรงเรียนเรื่องงานของตัวเองและดูแลแม่ที่อายุมากแล้วเมื่อถามว่ามีดราม่าเรื่องใหญ่จะโยงไปถึงการฟ้องร้องเรื่องสิทธิ์ขอเลี้ยงดูลูกไหมผมไม่ทราบว่าเขาจะไปฟ้องร้องเพราะไม่มีชื่อผมอยู่แต่ผมให้ที่ปรึกษากฎหมายเช็คว่าถ้าสังเกตดีๆนะครับรูปเป็นรูปวีจิตรงแอคเคาท์แล้วไปขึ้นคำว่า f.k off มันเป็นคำแปลที่หยาบคายมากนะครับแล้วก็อีกประโยคที่ยาวๆเป็นคำหยาบแต่หน้านั่นจะเป็นรูปผมไม่รู้ว่าเขาจะฟ้องใครหรือไม่ฟ้องใครแต่ผมมีสิทธิ์เป็นผู้ปกครองวีจิแต่เพียงผู้เดียวตามเอกสารที่เคยเซ็นในใบหย่าที่คุณติ๊กเขาก็เซ็นไม่ได้มีใครบังคับส่วนผมก็ทำหน้าที่ทุกอย่างตามที่ระบุไว้หลังจากนั้นค่ะคุณกุ้งพลอยก็ได้มีการไลฟ์ในช่อง TikTok ของตัวเองเผยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเวลาทะเลาะกันแล้วไม่คุยกันคุยผ่านคนอื่นไม่มีวันเข้าใจกันหรอกเพราะเวลาคนอื่นๆสงสารเขาสงสารยังไงก็ไม่รู้ถ้าเราไม่แข็งไม่หนักแน่นจริงๆเป็นคนเอียงเองไปมาไม่มีวันเข้ากันหรอกไม่มีวันเข้าใจกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องฝันที่จะเข้าใจกันแล้วเราก็รักวีจิมากอุ้มลูกคนแรกลูกคลอดลูกเองทนุถนอมไปทำบุญสวดมนต์เอาหูฟังที่เปิดบทสวดมนต์ให้เขาฟังตลอด1ปีเต็มทำทุกวันกุ้งพลอยไม่จำเป็นต้องให้ใครเห็นภาพนั้นเราเป็นแม่รู้ดีรักลูกแค่ไหนเราไม่ขอเปรียบเทียบใครไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เป็นเรื่องผลตรวจ ATK ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจกุ้งพลอยไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นคนดี2ปีนี้ด่าตัวเองตลอดและพยายามแก้ไขเพื่อลูกเท่านั้นรู้สึกผิดกับลูกมากทำให้เราอยากเดินต่อไปและอยากแก้ไขวีจิคือลูกของหนูค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ